วายนี่ได้สายแข่งเลยเนี่ยรู้น้ำหนักเลยเนี่ยถ้าตัวใหญ่หน่อยมันจะตึ๊กโอเคนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนสมาชิกนะครับมาอยู่ที่บึงมารวยนะครับวันนี้เราจะมาตกให้ดูจริงๆนะครับกับคันคิโมโนไรเดอร์นะครับในซีรีส์ของคันแคทนะครับมีทั้งหมด3คันนะครับในชุดนี้มาเดี๋ยวเราตกปลากันก่อนแล้วค่อยอธิบายให้ดูนะครับคันพวกนี้เนี่ยเป็นคัน2ท่อนต่อกลางนะก็จะเหมาะกับการพกพานะครับแล้วก็ใช้ตกตามบ่อปลานะหรือตามวังต่างๆนะครับใช้ฝั่งก็ตกได้นะบนเรือก็ตกได้นะครับใช้ได้สะดวกสบายนะครับพกพาสะดวกมาว่านที่สเปคคันไรเดอร์นะครับตัวแบงค์เนี่ยเป็นผ้ากาไฟ30นะครับโทเลตะก่อนเนี่ยเป็น24ตอนหลังเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยเป็นเบอร์30นะครับส่วนไกด์เนี่ยเป็นทรงเคไกด์วงเป็นฟาซ้ายลิวซีดเป็นของชิมาโน่เองนะครับจะมีไมก๊อกตรงกลางนะเอาไว้จับถนัดนะครับฟอร์กิฟเป็นไมก๊อกนะครับเป็นรุ่นแบบหัวหมุนเข้ามาแบบนี้นะครับหมุนเข้ามาล็อกอย่างนี้นะแล้วก็ด้ามเป็นไมก๊อกตัวนี้เป็นเพจนะครับข้างหลังตัว R นะครับทั้งหมดเนี่ยในรุ่นแคสติ้งเนี่ยมี3ไซส์นะครับมีสเปคเนี่ย13ถึง22ปอนด์นะครับแล้วก็11นะครับ11ถึง18ปอนด์แล้วก็9ถึง18ปอนด์นะครับส่วนแบงค์ทุกอย่างเหมือนกันนะก็เลือกใช้นะครับนะในรุ่นแคสติ้งนะครับสายสวายแข่งจะบอกไว้นิดนึงนะครับตัวเฮฟวี่นะครับ13ถึง12ปอนด์ตัวนี้นะครับความยาวเนี่ยจะอยู่ที่7ฟุต10นิ้วนะแฟลชสปินนะครับตัวนี้นี่สายสวายแข่งไม่ควรพลาดนะครับเพราะแอคชั่นเนี่ยไม่แข็งกระด้างนุ่มนะครับเวลาเราเล่นปลาเนี่ยปากไม่ฉีกนะครับนะเวลาเล่นสวายแข่งเนี่ยส่วนใหญ่สายสวายแข่งก็ชอบคันที่นุ่มนะครับคันนี้นี่7ฟุต10นิ้วผมบอกเลยนี่อย่างบ่อบึงมารวยที่ผมมาเทสเนี่ยนะครับเหมาะเลยนะครับนะยังไงก็ฝากไว้ส่วนอีกรุ่นนะครับนะในอยู่ในซีรีส์ของการแคสก็คือเป็นSnapper นะครับ Rider นะครับก็มี2คัน Snapper Rider เนี่ยจะมี2คันนะครับที่ชื่อพวกนี้นะครับเพราะว่าคันพวกนี้เป็นคันShimano Australiaนะครับแล้วเราเอาเขามาขายในไทยอย่างที่บอกนะครับว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่เวลาเราเอาไว้ตกปลาของเขาเนี่ยจะเป็นธรรมชาตินะครับสมบุกสมบันมากนะครับเขาได้ออกแบบคันมาเนี่ยให้ถึกอึดทนนะครับและมีความเหนียวอยู่ในตัวนะผมเนี่ยเอาไปทดสอบเนี่ยหลายที่นะครับหลายบ่อตกปลาด้วยนะครับ
แม่น้ำก็ออกไปทะเลก็ออกไปนะครับคือเป็นคัน2ท่อนต่อกลางพกพาสะดวกนะครับใช้ได้หลากหลายงานนะครับส่วนเรื่องราคานะครับอยู่ที่พันแก่ๆราคาจับต้องง่ายนะครับไม่ข้าม 2,000 บาทนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนสมาชิกไว้ด้วยนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ